วิธีการรวบรวมข้อมูลภาคสนามที่สำคัญดังนี้ค่ะการสัมภาษณ์คือการสนทนาหรือการพูดจาซักถามกันอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อนําข้อมูลความรู้ความคิดเห็นที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการหรือนําไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านธุรกิจหรือสังคมการสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลมี2ลักษณะคือ 1. การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นการสัมภาษณ์ที่มีแบบแผน มีหลักเกณฑ์เป็นพิธีการเพราะจะต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งด้านการนัดหมายสถานที่การเตรียมคำถามซึ่งจะเป็นคำถามที่กำหนดไว้แน่นอนผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนจะตอบคำถามชุดเดียวกันผู้สัมภาษณ์จะจดบันทึกคำตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ลงในแบบสัมภาษณ์ซึ่งผู้สัมภาษณ์สามารถนำมาสรุปวิเค,คราะห์ได้ง่ายและประหยัดเวลานะคะ 2. การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการนะคะ หรือการสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้างเป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่มีคำถามกำหนดไว้แน่นอนคำถามจะเปิดกว้างไว้ให้ผู้ตอบอธิบายได้อย่างอิสระการสัมภาษณ์ลักษณะนี้ผู้สัมภาษณ์จะต้องมีทักษะความสามารถและปฏิภาณในการสัมภาษณ์ต้องคอยปรับเปลี่ยนคำถามขยายบทสนทนาให้เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์เฉพาะหน้าและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผู้สัมภาษณ์อาจจะมีแนวสัมภาษณ์ซึ่งจะครอบคลุมหัวข้อเรื่องของข้อมูลที่ต้องการ ไว้ดูขณะสัมภาษณ์ด้วยก็ได้บางครั้งบทสนทนาอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ต้องการโดยตรงแต่ผู้เก็บข้อมูลก็จะได้ข้อมูลแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ความหมายและความสัมพันธ์ของข้อมูลกลุ่มชนและสภาพสังคมการสัมภาษณ์โดยทั่วไปแบบสัมภาษณ์จะแบ่งเป็นสส่วนคือส่วนที่1เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งประกอบไปด้วยชื่อชื่อสกุลเพศอายุที่อยู่ อาชีพและข้อมูลอื่นๆที่ต้องการทราบเช่นเชื้อชาติศาส,สนาเป็นต้นส่วนที่2เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการทราบซึ่งอาจแตกต่างไปตามจุดประสงค์ของการศึกษาครั้งนั้นๆลักษณะของคำถามมี2ลักษณะคือคำถามแบบเปิดเป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถตอบได้อย่างอิสระและคำถามแบบปิดเป็นคำถามที่ผู้ตอบไม่มีอิสระในการตอบต้องตอบไปตามแนวคำถาม ที่ผู้สัมภาษณ์ให้มาซึ่งถ้าผู้สัมภาษณ์เตรียมคำถามไว้ไม่ครอบคลุมหรือคำถามไม่ชัดเจนผู้ตอบอาจจะตีความผิดได้นะคะในการเก็บข้อมูลโดยส่วนใหญ่จึงมักจะเลือกใช้คำถามทั้งสองลนะักษณะเพื่อจะให้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดการสังเกตคือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นอย่างเอาใจใส่และกำหนดไว้อย่างมีระเบียบวิธี เพื่อวิเคราะห์หรือหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกับสิ่งอื่นการสังเกตที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมี2แบบดังนี้ค่ะการสังเกตแบบมีส่วนร่วมคือการสังเกตที่ผู้สังเกตเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนที่เข้าไปศึกษานะคะผู้สังเกตสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆของคนในท้องถิ่นชุมชนสังเกตรายละเอียดต่างๆในกิจกรรมที่เก็บข้อมูลเช่นข้อมูลเกี่ยวกับพิธีกรรม สังเกตสภาพแวดล้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นต้นแล้วบันทึกผลที่สังเกตได้ไว้ในขณะที่สังเกตอาจจะมีการซักถามข้อมูลจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมอีกได้แต่ต้องไม่รบกวนการดําเนินกิจกรรมนั้นๆนะคะ 2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเป็นการสังเกต ที่ผู้สังเกตจะเฝ้าสังเกตยอยู่วงนอกไม่เข้าไปร่วมในกิจกรรมของกลุ่มการสังเกตแบบนี้สามารถเก็บข้อมูลได้ในระยะสั้นและรายละเอียดของข้อมูลไม่เท่ากับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมค่ะการเก็บข้อมูลจากการสังเกตนอกเหนือจากการถามแล้วผู้เก็บข้อมูลภาคสนามมี2บทบาทคือเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้สังเกตการดังนั้นต้องรู้จักใช้ความสังเกตเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิทยากร ผู้ดูผู้ฟังตลอดจนสภาพแวดล้อมอื่นๆด้วยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอาจไม่ตรงกับข้อมูลจากปากคําอย่างไรก็ตามนะคะข้อมูลทั้ง2แบบย่อมมีส่วนในการที่ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์กลุ่มชนทั้งสิ้นค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิจะต้องอาศัยความรอบคอบถี่ถ้วนจึงต้องมีการเตรียมการอย่างดี ผู้รวบรวมข้อมูลจะต้องสัมภาษณ์วิทยากรด้วยตนเองนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่อาจเลือกใช้ตามความต้องการและเหมาะสมดังนี้ค่ะสมุดบันทึกและเครื่องเขียนสำหรับจดบันทึกผู้ศึกษาอาจใช้บันทึกสภาพชุมชนท้องที่ที่เห็นได้สังเกตได้ด้วยตนเองบันทึกข้อมูลไปล่วงหน้าเช่นวันเดือนปีสถานที่และวิทยากรที่จะไปพบบันทึกคำถาม หรือประเด็นที่ต้องการสัมภาษณ์เป็นต้นเครื่องบันทึกเสียงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมข้อมูลมุขปาฐะผู้ศึกษาจะต้องมีความรู้และทักษะในการใช้ตรวจสอบสภาพเครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกครั้งเตรียมแบตเตอรี่และแถบบันทึกเสียงสาหรับใช้ให้พอเพียงกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายวิดีทัศน์กล้องถ่ายภาพ,พยนตร์ ตามความจําเป็นและละักษณะข้อมูลที่จะรวบรวมหากเป็นข้อมูลประเภทมุขปาฐะเช่นหัตกรรมพื้นบ้านนะคะสถาปัตยกรรมพื้นบ้านหรือข้อมูลประเภทผสมเช่นพิธีกรรมการละเล่นพื้นบ้านอุปกรณ์เหล่านี้จะมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับข้อมูลสถาปัตยกรรมและหัตกรรมต้องใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องวัดเช่นสายวัดตลับเมตรเป็นต้นประกอบด้วย เครื่องมือทุกอย่างจะต้องตระเตรียมตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพในการใช้งานทุกครั้งเพราะหากผิดพลาดนั่นหมายถึงผู้รวบรวมอาจจะไม่ได้ข้อมูลตามที่ต้องการการจะย้อนกลับไปบันทึกข้อมูลใหม่จะทําให้เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเสียความรู้สึกของวิทยากรและอาจได้ข้อมูลไม่เป็นธรรมชาติเท่าครั้งแรกนะคะนอกจากการเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลให้พร้อม ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วผู้ปฏิบัติงานภาคสนามต้องฝึกใช้งานเครื่องมือต่างๆให้คล่องก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานในกรณีที่พื้นที่เป้าหมายอยู่ห่างไกลผู้ปฏิบัติงานภาคสนามควรนำเสื้อผ้าเครื่องใช้ส่วนตัวยาประจำตัวติดไปด้วยเผื่อจำเป็นต้องพักค้างคืนในพื้นที่การจดบันทึกและการบันทึกภาพในแต่ละครั้ง ต้องบันทึกชื่อสกุลของวิทยากรวันเดือนปีและสถานที่ที่เก็บข้อมูลหรือที่ได้บันทึกมาเพื่อป้องกันการหลงลืมและสะดวกในการค้นคว้าอ้างอิงต่อไปค่ะการเก็บข้อมูลประเภทเอกสารเป็นการเก็บข้อมูลทุติยภูมิที่ผู้ศึกษาต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนโดยพิจารณาดังนี้นะคะความน่าเชื่อถือของผู้แต่งหรือผู้รวบรวมโดยพิจารณาจากประสบการณ์คุณวุฒิ หรือความเชี่ยวชาญการยอมรับของนักวิชาการที่นำไปใช้ในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลชัดเจนระบุครั้งที่พิมพ์สถานที่พิมพ์สํานักพิมพ์ปีที่พิมพ์เนื้อหามีความสมบูรณ์ภาษาชัดเจนการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้ได้ข้อมูลตามความเป็นจริงมีความน่าเชื่อถือนั้นผู้ศึกษาต้องมีคุณธรรมและคุณสมบัติ3ประการได้แก่ประการแรก ความซื้อตรงผู้ศึกษาต้องเก็บข้อมูลตามความจริงตามสภาพเดิมไม่มีการปรุงแต่งหรือสร้างข้อมูลวิทยากรผู้เช่นไรต้องบันทึกเช่นนั้นแม้ภาษาที่เราคิดว่าหยาบโรนไม่เหมาะสมต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขประการที่2ปฏิพานไหวพริบดีผู้ศึกษาต้องมีปฏิพานไหวพริบในการแก้ปัญหาต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ประการที่3มมนุษยสัมพันธ์ที่ดีผู้ศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้อื่นเช่นผู้นำชุมชนชาวบ้านนักบวชและตัววิทยากรเป็นต้นผู้ศึกษาต้องระมัดระวังในการขอความร่วมมืออย่าให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจะทำให้การเก็บข้อมูลล้มเหลวอย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิน่นผู้ศึกษาต้องคำนึงถึงความสะดวกอื่นๆประกอบด้วย ความสะดวกของวิทยากรที่เชิญมาให้ข้อมูลความสะดวกเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าคำนึงถึงค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณที่มีอยู่พิจารณาว่าสถานที่ที่จะเก็บข้อมูลนั้นเป็นตัวแทนกลุ่มที่จะศึกษาได้ดี